สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวงการบิวตี้บล็อกเกอร์ถึงกับสั่นคลอนเมื่อเขาคนนี้ขอหยิบเครื่องสำอางมารีวิววงการบิวตี้บล็อกเกอร์ถึงกับสั่นคลอนเมื่อคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือที่เราเรียกกันในนามพ่อขอพักเรื่องปาใส่ด้านการเมืองมาจับเครื่องสำอางรีวิวหนักๆให้กับฟ้าของพ่อทั้งหลายได้ชมกันต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักประโยคที่ว่าฟ้ารักพ่อแน่นอนหลังเป็นคำฮิตฮอตติดปากมาชั่วขณะที่เราใช้เรียกคุณธนาธรซึ่งแน่นอนค่ะเราจะเห็นคุณพ่อของเราในมุมนักการเมืองมานักต่อนักแล้วแต่จะมีสักกี่คนที่เห็นพ่อในมุมที่หยิบจับเครื่องสำอางผู้หญิงบ้างแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าพ่อได้ให้ความหมายของลิปแต่ละแท่งได้อย่างหนักหน่วงนี่สิคะวันนี้ทางทีมงานก็มีภาพน่ารักน่ารักของพ่อมาฝากฟ้าทั้งหลายกันด้วยค่ะเริ่มต้นจากลิปสติกสีแรกที่พ่อหยิบมานั้นชื่อสีว่าลาเบลโรสซึ่งพ่อให้ความหมายและแปลชื่อสีนี้ว่าสีกบฏแห่งกุหลาบต่อมาสีที่2บลูวิลและพ่อแปลว่าสีน้ำเงินแห่งเจตจำนงและสีสุดท้ายพิงค์เวรี่ฮาร์ทพ่อได้ให้ความหมายว่าสีชมพูเอาหนักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ